กำลังหงายท่านนำแสดงว่าทำเวลาได้ดีมากนะแต่ถ้าเลิกให้เลิกกี่โมงเนี่ยสองทุ่มสองทุ่มเหรอโอ้โหสองทุ่มเนี่ยประมาณเดือดตายเลยเนี่ยเออตายเลยสองทุ่มนี่นั่นน่ะศีรษะศพก็ให้จะมาเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า8โมงนะเลิกประมาณเท่าไหร่3ทุ่มแต่มาก็ยังเกาหัวสอนวันเดียวจบหมดเลยไม่ต้องอะไรแต่มาได้หอบของกลับบ้านเลยนะไม่มีอะไรหรอกนะตอนหลังตอนที่สันติที่อะไรนะชนน้ำฟ้าแล้วก็แถมให้เป็นตัวเลขไป9ตัวโอ้หวยออกหวยมีเลขกี่ตัว6ตัวตมาให้ไป9ตัวเลยสรุปแล้วถูกทุกตัวเลยมี1 2 3 4 5 9นะได้ทุกตัวเลยไม่ใช่ได้แค่6ตัวได้9ตัวเพราะเราเป็นเรียกเอาไม่ได้ใบหวยนะโอเคตอนนี้ให้ขยับขยับตัวดูว่าคอเคล็ดคอเดี่ยงตัวไหนไหมเดี่ยงเมื่อกี้ตอนที่เราพักเบรกเนี่ยที่จะมาซ่อมให้มีเคสหนึ่งนะเคสนั้นก็ไม่รู้เรียนจากสำนักไหนก็ไม่ทราบหรือว่าฝึกกันตอนไหนไม่รู้ก็น่าจะไม่สำนักก็น่าจะไม่หนีไม่พ้นสำนักลูกศิษย์อาตมานี่แหละอาตมาก็ต้องโทษอาตมานี่แหละสอนลูกศิษย์ไม่ดีบางทีลูกศิษย์ไปถ่ายทอดอีกก็ลูกศิษย์ก็สอนดีกันไปหรือว่าไม่ดีหรือว่าอะไรนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเกิดการบาดเจ็บนะโดยเฉพาะในการเรียนตอนเรียนตอนนี้นะรีบบอกยกมือขึ้นเลยนะรู้สึกว่าเนี่ยมันพักเบรกตอนนี้หลังจากที่เป็นไงบ้างขยับนั้นมันรู้สึกว่าคอเราปกติเราเดินเข้ามาเรียนวันนี้เช้านี้มันปกติคอได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะขัดเราต้องรีบบอกนะรีบบอกเราก็จะได้แก้ให้ไม่ใช่ว่าเอาเนี่ยเป็น1ปีละ3เดือนละบางทีมันก็โอ้เราทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็น 2-3 เดือนเนี่ยกล้ามมือกล้ามเนื้ออะไรมันเครียดอ่ะเราก็จะไปพยาบาลอาฆาตกับอาจารย์คนนี้แหละหรือว่าคู่อริเรานี่แหละทำไมทำเราบาดเจ็บเนี่ยท่าผีเสื้อในท่านี้ท่านี่มันก็จะทำให้เรากลัวเรื่องดัดกระดูกเรื่องนี้ไปเลยนะเราจะกลัวไปเลยบอกไม่กล้าดัดไม่กล้าอะไรมันจะมีเหมือนกันมันจะมีอะไรอยู่ในใจกลัวมากอันนี้เหมือนกันเวลาเราเรียนเนี่ยพยายามนะแต่มาเห็นพวกเรานี่จอมยุทธเท่านั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะจอมยุทธกระบี่ไร้เทียมทานนะคือว่ากงฟูเพนด้าเนี่ยในนี้มีคนหนึ่งเนี่ยนะกงฟูเพนด้าหุ่นมันประมาณนี้ประมาณรู้ว่าจอมยุทธหมดแต่ข้างในเนี่ยแต่ที่เรามาเรียนเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทำให้เนี่ยมันพร้อมเพียงกันนะบางทีจะมารู้ว่าเราเรียนมาจากอาจารย์ตู่บ้างอาจารย์สมชัยบ้างอาจารย์แดนไทยบ้างอาจารย์อะไรบ้างก็รู้กันหมดพวกเรานี่มีฝีมือแล้วดูวันนี้นี่แค่อุ่นเครื่องเนี่ยทำมาเห็นแล้วแสดงว่าเรียนกันมาบ้างแล้วนะเรียนมาบ้างแล้วชำนาญแล้วนะแต่พอดีเรามาอยู่ในคลาสเรียนเนี่ยก็อยากจะให้มันอะไรนะไปพร้อมเพียงกันเมื่อกี้มาดูเตียงเราก็ไม่ต้องคุยว่าเตียงไหนเสร็จก่อนเพื่อนนะเราไม่ได้แข่งวิ่งอะไรนะมาราธอนกันว่าใครไวก่อนเนี่ยในบางทีเนี่ยรอบแรกมันก็จะช้าหน่อยนะเลยก็อยากให้มันมีการพร้อมเพียงกันนะบางทีภาพมันออกมาหรือว่าอะไรออกมาเนี่ยเพราะว่ารอบนี้มีอะไรนะนั่นน่ะนักข่าวจากสิงคโปร์ไปไหนล่ะวันนี้อุตส่าห์จะมาซื้อตั๋วมาจากสวนน้ำฟ้ามาบอกว่ามาสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเก็บภาพให้มันสวยๆหน่อยพอไปมากล้องพังเลยนี่นั่งขนาดนี้กล้องเมมโมรี่กดไม่ลงเจ้าที่ที่นี่แรงมากเลยนะกล้องพังเลยจะมาต้องวิ่งไปเอาเมมโมรี่ในรถมาให้400กิกเลยถ่ายได้เต็มที่เลยก็ภาพมันจะได้ออกมาสวยต่อไปส่งไปทำมหาวิทยาลัยที่อื่นก็จะโอ้นี่มขอนักเรียนมขอรู้สึกว่าพร้อมเพียงกันมากไม่ใช่คนหนุ่มนั่งคนหนุ่มยืนคนหนุ่มถ้ามันไม่พร้อมเพียงกันออกมาก็ไม่สวยนะอันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะเวลาทำพยายามเราจะเอาเตียงพี่เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้พี่เลี้ยงบางคนถนัดมือซ้ายจะมาสอนหมุนขวาพี่เลี้ยงสอนมือซ้ายที่จริงมันได้หมดนะมันได้หมดเอาตามพี่เลี้ยงมากแล้วเราถนัดถ้าเราถนัดขวาแล้วก็หมุนขวาถนัดซ้ายหมุนซ้ายมันได้เหมือนมือเราแล้วแต่ระวังเมื่อกี้ตมาเห็นท่าผีเสื้อเอาพี่เลี้ยงตมาสอนแบบนี้เอาพี่เลี้ยงวางมือเพราะว่าพี่เลี้ยงมันถนัดซ้ายอย่างกับหมอแจ็คตัวเล็กๆเนี่ยมันถนัดซ้ายเวลาตมาสอนทำไมมันหมุนทางนี้วะมันก็หมุนได้เหมือนกันแล้วแต่คนถนัดไม่เป็นไรเราถ้าถนัดซ้ายถนัดขวาทั้งสองเนี่ยมันก็ไปกันเหมือนเราก็จะได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายซีกขวามันก็จะได้เก่งใช้ซีกเดียวไม่ได้นะโอเคจริงเราก็จะเอาตามอายุว่านะตามอายุว่าใครเรียนมาก่อนคนนั้นก็เป็นพี่นะใครเรียนมาทีหลังก็เป็นน้องเราก็ถือกันเป็นอย่างนี้กันแล้วกันนะอาตมาก็น่าจะเป็นพี่พวกเรานิดหน่อยนะ26 27ปีเรียนประมาณ1994นะ
บางคนเรียนมา 2,000 ปี 2010 อะไรก็เป็นน้องอาตมาเลยนะเราอายุต่างมากเดี๋ยวหมอแจ็คไปไหนหมอแจ็คไหนอ่ะหมอแจ็คนั่งไหนโอ้อยู่หลังสุดเราเห็นหมอแจ็คนี่อายุเกิด1995แต่อาตมาเรียน1994แกโดนจัดกระดูกมาตั้งแต่เนี่ย5ขวบ10ขวบอะไรขวบแล้วนะเรียนท่าน1995นี่อาตมามาสอนให้ญาติตอนนั้นแกก็ประมาณสัก5ขวบเรียนมาแล้วประมาณ5ขวบแต่อะไรนะไม่ได้ใช้เลยก็เนี่ยเอาไปนวดกันในห้องเรียนนั่นแหละอาตมาจะเล่าประสบการณ์จะนินทาแจ็คให้พวกเราฟังมันไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่าไอ้แจ็คเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องเลยนะเรียนมันบอกว่าครูเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนโรงเรียนประมาณ 3-4 โรงเรียนแม่เนี่ยไปทะเลาะตีกับครูมาแล้วเพราะอะไรเด็กมันเรียนไม่รู้เรื่องแต่มีครูคนหนึ่งนะเอาใจเก่งมาโอ้ยแจ้งเนี่ยมันเรียนไม่เก่งนะแต่มันนวดให้ครูเก่งสมัยนั้นประมาณป.5 ป.6 ป.7 ละนะป.6 นั่นแหละนวดเก่งย้ายไปโรงเรียนโอ้โหแกจับครูนวดเวลาครูปวดเมื่อยก็มานวดให้ครูมันที่มันจบป.6 ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจบเรียนกอไก่ขอไข่จบนะนวดครูเก่งครูเลยก็ให้มันจบไปเลยเพราะว่าเฮ้ยเอามาสอนในโรงเรียนตอนนั้นประมาณ 7-8 ขวบ 10 ขวบเนี่ยก็เป็นสตาฟช่วยอาตมาไปสอนโรงเรียนพุทธเศษไปสอนโรงเรียนหลายๆที่ตามบันดอยเสร็จแล้วพอเรียนจบม.3 ปุ๊บก็ล้างมือเลยไม่เอาละไม่เอาไม่ตามเดินตามอาตมาอาตมาก็ปล่อยไปให้อยู่กับหลานเรียนนายคน10ปีไม่ได้ใช้วิชานี้เลยสุดท้ายคิดยังไงไม่รู้โจรกลับใจจากอายุ15ในประมาณนั้นแหละตอนนั้นตามอาตมาเสร็จแล้วก็จนกับใจไม่ใช่จนกับใจไปทำธุรกิจอะไรไม่รู้ขายพงไฟฟ้าอะไรประมาณ10ปีไม่ได้ใช้เลยนวดแล้วกลับมาช่วยธรรมาช่วงเดินทุ่งดงขับรถให้พระแล้วก็ดูเดินดูแลเนี่ยตั้งแต่ใต้ถึงเหนือแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลดลงลดลงกระดูกไขปลาหักซี่โครงไม่รู้หักหรือเปล่ากระดูกคอแล้วคิดยังไงไม่รู้เนี่ยถ้ากระดูกไม่หักเนี่ยไม่ได้มาช่วยธรรมาเป็นหมอจากกระดูกหลายคนเนี่ยที่เป็นหมอกระดูกเนี่ยต้องมีปัญหาเรื่องกระดูกกันนะหมองูก็ต้องตายเพราะงูเนี่ยหมอกระดูกต้องกระดูกหักกระดูกเจ็บกระดูกเครียดกระดูกตอนนั้นหน่อยมันถึงจะได้มาเรียนจากกระดูกนะที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญที่เราลดพลิกความก็ดีกระดูกเคลื่อนก็ดีแล้วก็ดีเราถึงจะได้มาเรียนอันนี้นะโอเคอ่ะใครมีปัญหาอะไรบ้างช่วงเรียนไปเช้านี้ขอให้ถามไมโครโฟนไปไหนอันนักเรียนที่นี่น่ารักมากเลยไม่มีคำถามสักคำถามเลยมีแล้วเราควรจัดกระดูกเมื่อไหร่เราควรจัดกระดูกเมื่อไหร่คำถามดีมากนะเพราะเราได้ยินไหมเวลาเราปวดหัวเราควรกินยาเมื่อไหร่มีอาการใช่เหมือนกันไอ้การนวดการดัดกระดูกการอะไรก็เหมือนมีอาการอะไรนะปวดเมื่อยอะไรเคล็ดขัดยอกอะไรไม่สบายหรือว่าอะไรเนี่ยฮะเราก็ดัดได้หมดเหมือนกับเรากินยาเหมือนกันถ้าเราไม่เจ็บหัวปวดหัวเราไม่ปวดไม่คันเราจะไปกินยาพาราหรือเปล่าเราไม่กินใช่ไหมเราต้องเราไปหาหมอตอนไหนตอนเราป่วยอันนี้เหมือนกันที่จริงยังดัดกระดูกหรือว่านี่นะส่วนมากเนี่ยถ้าฝรั่งเนี่ยเขา3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยต้องเข้าไปเช็คบอดี้เช็คอัพหรือว่าตรวจสุขภาพร่างกายหรือว่าโครงสร้างครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่เป็นอะไรอยู่ดีๆไปตรวจได้มันก็ได้เหมือนกันในกับรถเราใหม่ๆเนี่ยเราจะตั้งอะไรนะ 5,000 กิโล 10,000 กิโลเราก็ต้องไปตรวจเช็คอะไรนะรถใช่ไหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบางทีแสนกิโลต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วล้อต้องสลับล้อหน้าล้อหลังทั้งรถใหม่เลยถ้าเราดูแลรถเราดีปุ๊บเนี่ยเป็นไงรถเราขับ10ปีซ่อมแซมไม่ต้องซ่อม20ปีบางทีก็ไปได้แต่รถเราเนี่ยเราไม่ได้ซ่อมไม่ได้เราไม่ได้ตรวจเช็คอะไรเลยขับมันน้ำมันแห้งก็ขับไปอยู่เป็นไงบ้างปุ่มมานานเปิดถ้าคนเราก็คือว่าเส้นเลือดสมองตีแตกป๊อกมันก็ยุ่งเลยก็เหมือนกันถ้าเรามีอาการนอนไม่หลับกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกใครมันก็หรือว่าอะไรเนี่ยพวกมึนๆเป็นหัวเราก็ต้องรีบไปตัดรู้สึกว่าที่จริงร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะบอกเองนะก่อนที่มันจะป่วยก่อนที่มันมีอาการเนี่ยเมื่อกับโควิดอาการที่จะเป็นโควิดนี่ใครรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะเจ็บคอและอะไรต่อไอแล้วมีอะไรต่อปวดเนื้อปวดหัวใครที่เป็นมาแล้วรู้ไหมขั้นเนื้อขั้นตัวหัวปวดหมดเรารู้สึกว่าโอ้นี่มันใช่แน่เลยโควิดมาหาละเราไม่ต้องให้มันลงไปตรงไหนจมูกลงไปคอเรารีบเอาอะไรยาห้าลากฟ้าทลายโจรหรือว่าอะไรนะยาอะไรไปอบตัวไปอะไรก็เราป้องกันไม่อยากให้มัน
ไปลงไปปอดไปแล้วปุ๊บเข็นเข้าโรงพยาบาลแล้วโอ้ตอนนั้นต้องใส่เครื่องออกซิเจนอันนั้นไม่ไหวแล้วเหมือนกันกระดูกของเราเนี่ยเราต้องทางที่ดีเราต้องตรวจเช็คทุก6เดือนก็ดีหรือว่า3เดือนก็ดีถ้าเป็นอาตมานั้นเด็กๆเนี่ยถึงกับวัยเนี่ยวัยอายุ15 16 17เนี่ยยิ่งถ้าวัยกำลังจะเริ่มเติบโตกระดูกที่มันยืดเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยนะตัว3เดือน3เดือนเนี่ยจัดให้ถ้าเรามีลูกมีอะไรจัดให้บ่อยๆแล้วลูกเราเป็นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์เตี้ยๆก็จัดๆไปปุ๊บโอ้โหรับรองลูกเราสูงเลยอาจารย์ตะมาเนี่ยอาจารย์เซซี่เนี่ยมีลูกชาย2คนโอ้คนแรกเนี่ยตะมาเห็นตั้งแต่ตะมาไปเรียนตอนนั้น1994ตอนเนี้ยสูงประมาณ180แล้วถ้าเป็นศาสตราจารย์อาจารย์อยู่สิสันจันสูงมากเลยแต่พันอาจารย์ตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่สูงประมาณอาจารย์สมชัยเนี่ยประมาณนั้นตัวผอมๆเนี่ยแต่ลูกชายนี่ตัวสูงมากเลยนี่แหละคือว่ามันมีการเลยนะได้ตัดกระดูกบ่อยเหมือนกับคนเล่นบาสเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเยอะๆกระดูกมันยืดได้โดยเฉพาะสำหรับเด็กเนี่ยตามมาน่าจะจัดโดยเพราะเด็กเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเนี่ยเวลานั่งเต้นคอมพิวเตอร์เป็นไงท่าทางกระดูกเนี่ยเลี่ยงหมดเลยมีปัญหาหมดเลยขอสัก 2-3 คำถามครับขออนุญาตอาจารย์สัก2ข้อนะครับข้อแรกคืออยากทราบข้อควรระวังในการจัดกระดูกนะครับแล้วก็ข้อที่2คืออยากทราบประวัติความเป็นมาว่ามันมีมานานแค่ไหนแล้วครับโอเคได้เลยแค่2ข้อเนี่ยตามมาคุยได้ชั่วโมงนี่แหละตามมาจะให้เราถามเนี่ยตามมาจะมีเรื่องคุยเรื่องโม้โอเคนะเดี๋ยวไม่เป็นไรอีก2คนนะเราจะให้1คน2คนที่ถามแล้วก็ได้พักเบรกข้อควรระวังเนี่ยใครเรียนนวดมาแล้วยกมือขึ้นสิโอ้เกือบหมดเลยข้อควรระวังมันต่างกันไหมเกี่ยวกับการนวดฮะไม่ต่างกันนะไม่ว่าผู้หญิงมีอะไรนะผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงมีเมนกระดูกพรุนกระดูกแตกกระดูกร้าวอะไรนะเบาหวานความดันไม่ว่าความดันต่ำความดันสูงเนี่ยพวกนี้ทางที่ดีระวังบางทีมะเร็งด้วยถ้าเป็นกระดูกเคลื่อนกระดูกทับเส้นหรือว่าเกี่ยวกับพวกเนี่ยจัดได้กระดูกแตกกระดูกหักกระดูกร้าวเนี่ยเรามองยังไงโดยเฉพาะกระดูกแตกกระดูกหักเนี่ยสมมติว่าขากระดูกแหกกระดูกแตกเนี่ยเขาจะออกแรงยังไงบ้างออกยืดแรงเดินนี้ได้ไหมมันเหยียบลงไม่ได้มันจะโหเหยียบลงก็มันแป๊ดอันเนี้ยบางทีเราดูอาการได้เลยนะมือแบบว่าถ้ากระดูกหักกระดูกมันขยับไม่ได้เลยอันเนี้ยเราไม่ต้องไปจัดเราไม่ใช่หมอเราต้องเข้าใจว่าเราเรียน2วันนี่เราเป็นหมอไม่ใช่นะเราแค่เป็นผู้อะไรนะช่วยดูแลให้มันดีขึ้นนะผู้บรรเทาจากคนปวดหลังปวดเอวให้ดีขึ้นเราไม่ถึงกับว่าเป็นยังเราต้องไปชำนาญเราต้องไปหาทักษะอีกประมาณอย่างน้อยสัก1,000คนเราเห็นไหมองค์ปริมาณจะได้เรียนวิชาเนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่าให้ไปฆ่าคนเอาตัดนิ้วมาได้ 1,000 นิ้วฉันจะสอนวิชาต่อไปจะมาต้องบอกเนี่ยพวกเราทุกคนไปหักคอคนมาได้พันคนเหลือจะมาจะไปสอนวิชาพอเราหักคนมาคอคนมาพันคนตบโอ้ตอนนั้นเป็นไงบ้างเก่งไม่เก่งรับรองเก่งแล้วจริงไม่เก่งได้ไงคอผ่านสนามรบมาพันคนแล้วมันแน่ถ้าคนตายเราก็น่าจะติดคุกไปแล้วแล้วไปตายก็น่าจะมาเจอจะมาอยู่ก็นี่แหละบางทีเมื่อกี้ข้อควรระวังนะเหมือนกับนวดแผนไทยนะที่อาจารย์ตู่สอนไปหรือว่าใครที่สอนไปอาจารย์เราสอนเหมือนกันข้อควรระวังโดยเฉพาะโรคกระดูกแตกกระดูกหักกระดูกร้าวกระดูกพรุนอันนี้ก็เกี่ยวกับปัญหากระดูกเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็คนแก่อายุสูงสูงอายุสูงสูงแล้วก็เด็กน้อยอายุสูงสูงอายุต่ำต่ำอายุน้อยน้อยเนี่ยระวังเพราะว่ากระดูกมันอ่อนเราเบาๆก็พอไม่ใช่ไปเห็นแต่มาใส่พ่อก็ใส่ไปมันอาตมาไม่ใช่มันต้องดูอาการดูคนอีกนะโอเคอันนี้จบพอแล้วเนาะเราไปเปิดดูอาจารย์ Google อีกก็ได้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ตู่เสริมมีมั้ยอาจารย์ตู่เสริมมีมั้ยก็ควรระวังฮะคนเป็นไข้ด้วยนะมีไข้ตัวร้อนเป็นโรคติดต่อโรคผิวหนังโรคติดต่อโรคผิวหนังอันนี้ก็ระวังหน่อยโควิดไม่ต้องไปจัดนะแต่ตะมาก็ไม่รู้จัดมากี่รายแล้วแต่ตะมาก็เฉียดเฉียดไปตรงนี้นั่งใกล้ๆกันเนี่ยแต่ตะมาก็ยังตะมารอดโควิดมาได้จุด2-3ที่จากแคลิฟอร์เนียจากอินโดนีเซียมารอดที่แล้วนี่ก็เดือนที่แล้วนี่นักเรียนมานั่งเรียนตะมาสอนชีวิตสอนไปสอนไปเอ๊ะทำไมมันเพียๆตะมาก็จับมันจับพรุ่งนี้เช้าเอ๊ะทำไมคนสองคนที่ไม่มาเพื่อนมันบอกว่าตรวจโดน2ขีดโอ๊ยตะมาตกใจเลยตะมาก็เฉียดมาแบบโควิดเหมือนกันนะประมาณ3ครั้งที่โควิดเนี่ยใครเป็นโควิดก็รู้ตัวนะบอกว่าอยู่นอกห้องไปแล้วกันนะแต่จะมาเช็คดูแล้วน่าจะโอเคทุกคนนะโอเค
โอเคเรื่องอะไรนะข้อควรระวังนะเดี๋ยวจริงแต่มาเดี๋ยวต้องพิมพ์ไว้นะอันนี้มีถามทุกที่เลยและอีกอันหนึ่งความเป็นมาใช่ไหมเมื่อกี้แต่มาก็เกินไปแล้วความเป็นมาของศาลนี่คือว่ามีประมาณตมาไปเรียนตอนนั้นประมาณ1994ประมาณ100ปีหลังจากนับนั่นมาถึงนี่ประมาณ28ปีก็น่าจะประมาณประวัติมันมีประมาณ128ปีนั่นนะประมาณ1989เอ้ย19เท่าไหร่เนี่ยนะแล้วลบไป128ปีกี่ปีละ19เท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นมาจากกรีกมาจากทางอะไรนะทางฝรั่งนะมาจากกรีกเพราะว่ามันจะเอาภาษาไคโรแพทิกมันจะมาภาษาอะไรแคร์อะไรเนี่ยจะมาจำภาษากรีกมารวมกันไปว่าการรักษาด้วยมือการรักษาด้วยมือแล้วภาษากรีกก็ CHAI เนี่ยเปลี่ยน CHIROPRACT ไคโรแพทิกความต้นตำรับมันมาจากทางนู้นนะประมาณแค่128ปีแต่ตอนที่จะมาเรียนนั้น100ปี128ปีเป็นด็อกเตอร์พาร์เมอร์นะด็อกเตอร์พาร์เมอร์ท่านเป็นทหารน่าจะสงครามโลกครั้งที่1หรือว่าอะไรเนี่ยเป็นทหารท่านอาตมาคิดว่าท่านก็ต้องมาสู้รบทางไทยทางญี่ปุ่นทางนี่แหละทางเอเชียอะไรเนี่ยแล้วได้วิชาพวกนวดพวกอะไรจากไทยญี่ปุ่นแล้วก็จากของไทยจากของจีนของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าต้นตำรับจริงๆแต่มาว่าศาสตร์เนี่ยน่าจะมาจากอินเดียจากจีนเพราะเรารู้ว่าจีนเนี่ยหัวสุกวันหรือว่าเซาหลินเนี่ยมีกี่ปีแล้วประมาณพันกว่าปีละไอ้นี่ของอเมริกาที่มาแคโรแพทิกเนี่ยมันมีร้อยกว่าปีแต่ประวัติศาสตร์จีนอินเดียโยคะเนี่ยมีกี่ปีเป็นพันๆปีแล้วเราไปเห็นท่าโยคะไหมดึกงานดัดเนี่ยมันดัดตัวเองเราไปเห็นไหมที่วัดโพดูสีดัดตนเนี่ยกี่ร้อยปีนวดไทยใครเรียนนวดแผนไทยมาบ้างประวัตินวดไทยมีกี่ปีอาจารย์700ปีถึงไหมตั้งแต่วัดโพเนี่ยคือจริงๆมีมานานแต่ว่ามันไม่ได้บันทึกใช่มั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสอนท่าพวกนี้จบเสร็จแล้วนะเราจะเอาขุดท่าของที่ของท่าไทยๆโดนตัดๆๆไปนะมาอธิบายเราอ๋อที่ไหนได้ท่าพวกนี้มันเป็นของท่าพวกเรานี่แหละแต่ฝรั่งก็มีการพัฒนาการปรับปรุงดัดแปลงแล้วก็ไปจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นอันนี้อันนี้นะแล้วเราเนี่ยเราจะไปเอามาใช้เนี่ยเราต้องไปเรียนที่นู่นต้องจ่ายประมาณ200,000ดอลลาร์เรียน 5-6 ปีถึงจะใช้คำศัพท์นี้ได้อะไรเนี่ยอันนี้ที่จริงเราไม่อยากจะไปพาดพิงหรือว่าอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราคุยมาแล้วเราคุยเป็นต้นตำรับมาจากพนธ์นะที่จริงเราเซิร์ชไปได้นะคำว่าไคโรแพทิกเนี่ยเราเรียนอย่างน้อยถ้าต่างประเทศนะตอนนี้ตอนที่ล่าสุดเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วสาขามีมหาวิทยาลัยที่ยอมรับเนี่ยที่อเมริการวมถึงแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียทั้งหมด17มหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้ไม่รู้น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นนะแล้วหมอตอนที่ตมาเรียนเนี่ยมีประมาณ 50,000 กว่าคนนะประมาณ20ปีที่แล้วตอนนี้มันน่าจะมีประมาณเป็นแสนนะเพราะว่าเขาต้องเรียน6ปีกันแล้วก็เรียน4ปีแรกเนี่ยยังไม่ได้จับคนนะยังไม่ได้จับคนเป็นคือเรียนอนาโตมีหรือว่าโครงสร้างอะไรเสร็จแล้วกว่าจะเรียนจับคนจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีหลัง2ปีหลังปุ๊บก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดกระดูกเป็นหมอจัดกระดูกเนี่ยที่จริงมันก็ต่อต้านกับแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเน้น1ไม่กินยา2ไม่ผ่าตัด3ไม่ฉีดยา3เนี่ยเขาจะไม่เน้นเลยไม่ฉีดยาไม่ผ่าตัดไม่กินยาเขาจะเพราะไม่กินยากับแผนปัจจุบันก็เอาละทะเลาะกันละไม่ผ่าตัดหมอต่างประเทศที่เราไปเดี๋ยวนี้นะหมอเนี่ยเขาจะจับผ่าตัดผ่าตัดแต่หมอไคโรเนี่ยไม่ให้คนผ่าตัดมันก็จะค้านกันแล้วก็บางทีมันก็กลัวจะต่อสู้ได้มาเป็นแพทย์ทางเลือกนี่ก็ต้องใช้เวลานานนี่ก็เป็นร้อยปีก็จะยอมรับเสร็จแล้วก็นี่แหละตอนนี้ถ้าเราเรียกว่าศาสตร์ไคโรแพทิกเนี่ยมันต้องอะไรนะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องอะไรแล้วก็เป็นคือว่าทำรายได้หรือว่าเป็นอันดับคนที่นิยมเป็นอันดับสองของการแพทย์สมมติหมอฟันนี่อันดับหนึ่งไคโรหมอจักรุณอันดับสองถ้าเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยประกันจ่ายหมดเลยบางทีในบริษัทเนี่ยคนจะมียกคำหนักคำขออะไรปวดบาดเจ็บหรือว่าอะไรปุ๊บเนี่ยไปรักษาได้คลินิกหมอไคโรแพทเตอร์เหมือนถ้าบ้านเราก็เนี่ยนอกกันไทยเนี่ยไปทุกที่เลยหมอมาประกันก็จะจ่ายนะคนไข้ก็จะไปตรวจทุกปีทุกเดือนหมอก็เลี้ยงไข้ได้นะประมาณทุกอาทิตย์ได้หรือว่าทุกเดือนได้อยากจะจัดคนให้เพราะว่าประกันจ่ายเขาทำประกันด้วยที่จริงแล้วก็ค่ารักษานวดจากกระดูกหรือว่าเนี่ยนะไคโรแพทเตอร์เนี่ย
ที่อเมริกาเนี่ยแต่มาไปหลายที่ไม่ใช่ถูกๆนะทั้งอย่างต่ำสุดหมอขี้หมูขี้หมาเนี่ยยังไม่เป็นเลยเนี่ยกำลังเรียนมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่60ตำหน้าแต่ถ้ามีชำนาญชำนาญเนี่ยแค่จับคออยู่เดียวเนี่ยบีบคอเนี่ยอะไรนะ100ตำหน้าแล้วก็คิดดูว่า 3,000 ของเรานวดชั่วโมงนึงเท่าไหร่150เพื่อจะมาเนี่ยน่าสงสารแล้วเข้ามาในไทยประมาณปีเท่าไหร่ในใจจะมาคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นจะมาเริ่มเดือน1994ก่อนหน้านั้นมันน่าจะเข้ามาแล้วตอนจะมาเห็นพวกชีวจิตจะมาเห็นสไปคาร์โรพติกและในชมรมที่ประเทศไทยเนี่ยคาร์โรพติกน่าจะเข้ามาก่อนประมาณเนี้ยปี1990หรือว่าก่อนหน้าจะมาหรือว่าหลังจะมาไม่รู้ประมาณนั้นแหละแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยจะมาเคยไปสอนที่ปีคศ2008ไปสอนที่กองแพทย์ทางเลือกตอนนั้นมีหมอไคโรอยู่ประมาณแค่10กว่าท่านในประเทศไทยแต่หลังจากนั้นมาไปเจอพอ.เทวานิชนะตอนประมาณปี2014-15หรือว่าเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าชมรมไคโรพติกมีหมอเราเซิร์ชไปดูเลยนะมีหมออยู่ประมาณ20คนหมอไคโรพติกแต่คนไทยเรามีกี่คนนะคนไทยมี60ล้านรับรอง60ล้านหมอไคโรพติก20คนเอาไหวไหมไม่ไหวนะส่วนมากจะอยู่เมืองใหญ่ๆกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ก็มีบ้างหรือว่าขอนแก่นตมาไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะไม่ทราบว่าแต่ถ้าเป็นหมอตมาหลังจากเมื่อก่อนโดน22208เนี่ยตมารุ่น4นะรุ่นอาจารย์สมชัยเนี่ยจากเมื่อก่อนตมาก็ไม่รู้เรื่องอินโดนีเพราะว่าตมาก็ว่าตมาก็เรียนมาจากอาจารย์ที่ไต้หวันเป็นไคโรพติกพอเป็นมาอย่างเงี้ยที่เราถามตมาก็ขึ้นมาป้ายบนลมเลยไคโรพติกออฟเอเชียสุดท้ายตมาเลยเกาหัวเลยพอมีฝรั่งมาดูปุ๊บตมาไม่รู้เขาสงสัยรับมาดูอันนี้มันไคโรพติกมันดูป้ายดูอะไรไม่มีเลยมันมาจากไหนเนี่ยครับน้องเนี่ยเสร็จแล้วทางกองแพทย์ทางเลือกเลยอาจารย์มามีลูกศิษย์อยู่ข้างในท่านบอกว่าอาจารย์ทางชมรมไคโรพติกให้อาจารย์ลบคำว่าไคโรพติกออกเสียเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์อาจารย์มาลบออกพอลบแต่อาจารย์มายังเหลือเนี่ยอะไรนะตำหนักจักกระดูกมาไปมาเขาก็บอกอาจารย์คำว่าจักกระดูกก็ไม่ได้นะก็ลบออกเสียอาจารย์มาก็เลยลบตอนหลังอาจารย์มาก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรไตโรพติกกับแต่จักกระดูกเนี่ยเราเห็นเสื้อโลโก้ที่เห็นเนี่ยของคุณนัทหมอนัทหันหน้ามาหน่อยสิหันหลังสิหันหลังเนี่ยไหมยายาซันไตโรแพทติกปีนั้นพอดีจะมาจบมูลนิธิที่อินโดนีเซียยายาซันแปลว่ามูลนิธิไตโรแพทติกที่อินโดนีเซียสำเร็จปุ๊บไตโรแพทติกที่เมืองไทยจะมาก็ว่าโดนยุบอีกละจะมาก็เลยไม่เอาแล้วไหมกูจะเอาอะไรดีกูเลยเดี๋ยวหันหลังมาสิจะมาเลยเอานวดถนอมสุขภาพใช่ไหมถนอมสุขภาพโอเคแล้วตอนนี้ถนอมสุขภาพนอกถนอมนี่ยังไม่มีใครมาบอกให้ตมาหยุดนะตมาก็ใช้ต่อไปได้ต่อไปไม่รู้นะถ้าเขาบอกให้ตมางดใช้ตมาก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรนั่นก็สับสนเหมือนกันเนี่ยความเป็นมาก็ประมาณแค่นี้แหละนะที่จริงหมอที่ตมาถือว่าตั้งแต่ปี1994จนถึงปีนี้ก็ราวๆเกือบกี่ปีแล้วเนี่ยปี2022 27 28ปีแต่มาสอนหมอมอถอเนี่ยมออมออมอถอมอขอมอถอรู้จักไหมหมอมหาลัยถนอมสุขภาพแปลดีๆแต่คนชอบไปแปลผิดทุกทีเลยนี่อะไรนะมอเถื่อนที่จบมอถอเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นแต่มาว่าถ้ารวมเมืองไทยกับต่างประเทศน่าจะเกินหมื่นแต่มาตั้งเป้าไว้สักเอาสักแสนหนึ่งแต่มาจะปลดเกษียณแล้วไม่ไปไหนแล้วนะตอนนี้กำลังขยับขึ้นเล็กๆเลยแค่ลงมาสายอีสานเนี่ยตอนนี้ที่อุบลเราสอนไปกี่คนนะ20กี่เตียงก็42เท่าทอนี้ประมาณนี้แหละประมาณ42 44คนเนี่ย22เตียงเหมือนกันแล้วที่ศิษะอโศกอาชีพสารนฟังก็40เหมือนกันนะเนี่ย88 40 40 44 120ประมาณเนี่ยมารอบนี้10วันเนี่ยตมาสร้างโรงพยาบาลได้ประมาณ120คน120ท่านตมาก็ไม่รู้ว่าถ้าตมาอยู่เมืองไทยนานนะรับรองโรงพยาบาลนี่จะเกินเลยโรงพยาบาลเคลื่อนที่โอเคความเป็นมาแค่นี้พอละเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวไม่จบขอเมื่อกี้ขอเรียกเป็นถามว่าลักษณะของคนไข้ที่ป่วยเป็นพวกอัมพฤกษ์นะครับเราจะนิ้วงออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะจับกระดูกช่วงนี้มาช่วยเขาได้โอเคดีมากเลยนะอันนี้คำถามง่ายๆนะเกิดที่จริงโรคอัมพาตอัมพฤกษ์เนี่ยมันเป็นระบบไหน
ต้องเข้าใจว่ามันเป็นระบบกระดูกกับระบบไหนเราต้องเซตดูเลยมันเป็นระบบประสาทนะถ้าเส้นเลือดแค่ตีบอุดตันอะไรเนี่ยมันสาเหตุยังไม่แน่อาจจะกระดูกคอเคลื่อนหรือว่าทำให้ระบบสั่งงานระบบเลยไม่ดีแต่ถ้ามันเป็นสมุดเส้นเลือดตีบเนี่ยบางครั้งเราต้องไปเคลียร์ระบบอะไรนะกินบางทีหมอแพทย์ก็ฉีดยาละลายริ่มเลือดหรือว่าเจาะเลือดหรือว่าผ่าตัดหรือว่าอะไรถ้าแตกปุ๊บเนี่ยมันแบบว่ามันไปแล้วระบบสมองมันเอาไปครึ่งแล้วมันโอกาสที่ระบบประสาทงานสั่งงานเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยจะมาไม่ยากเหมือนกันอันนี้มันต้องเป็นมันเป็นระบบประสาทการควบคุมจะสั่งงานว่าระบบภาษาหรือว่าระบบมันเป็นทับเส้นตรงไหนเนี่ยที่จริงอัมพาตอะไรเนี่ยที่แต่มาเจอเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้นะเรื่องนวดเรื่องตัดเรื่องอะไรเนี่ยนะช่วยได้แต่มันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสยากเหมือนกันแต่ถ้ามันแค่อุดตันแค่มันยังไม่แตกเนี่ยอาตมาว่ายังช่วยได้แต่ถ้าแตกหรือว่าผ่าอะไรแล้วมันช่วยไม่ค่อยได้ยิ่งถ้ามันนานๆไปเนี่ยยิ่งไม่ได้ล่าสุดนี่เดี๋ยวนึกก่อนไปเจอที่ไหนเดี๋ยวมาไหนที่เชียงใหม่ก่อนจะมาจะมามีเคสหนึ่งอันนั้นหมอพี่คุณจะต้องเป็นเจ้าชายนิทราหลับไปตลอดชีวิตแค่นอนเฉยแต่เขามีความพยายามสูงมากไปหาหมอไปนะแล้วก็5ปีเนี่ยนอนอยู่กับพื้นกับเนี่ยตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเริ่มเดินได้แล้วได้ก็มาหาแต่มาก็ตัดให้เลยให้แต่ที่จริงเนี่ยเรื่องอัมพฤกษ์พันธุ์เนี่ยแต่มาว่าต้องไปผสมประสานกับฝังเข็มด้วยหมอจีนด้วยหรือว่านวดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องมันทั้งเส้นทั้งอะไรกล้ามเนื้อทั้งอะไรแล้วก็คนไข้เนี่ยต้องอยู่กับคนไข้ว่าขยันอะไรนะกายภาพหรือเปล่าถ้าไม่ขยันเนี่ยแต่มาว่าขี้เกียจนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันไปไม่ได้นะช่วยได้แต่ตามว่าต้องพึ่งหมอสัก 50% หรือ 50% ให้คนไข้เขาไปดูแลตัวเองโอเคไหมสาธุนะโอเคขออีกคนหนึ่งนะตอนนี้ค่ะก็เห็นพระอาจารย์บอกว่าตอนก่อนนั้นก่อนหน้านี้พระอาจารย์ประสบอุบัติเหตุแล้วทีนี้ไปหาหมอแล้วมันไม่หายพอมาตัดกระดูกแล้วมันหายก็เลยสงสัยว่าแล้วคนที่เขาประสบอุบัติเหตุหลายๆคนที่อาจจะแช่ไว้แล้วหายมาแล้วแหละแต่ว่ากระดูกมันยังคงลักษณะผิดรูปอยู่เราสามารถที่จะใช้วิชาจัดกระดูกโอเคโอเคแล้วเข้าใจความเข้าใจปัญหาโอเคที่จริงเนี่ย อะไรนะอุบัติเหตุเนี่ยถ้าไม่มีหักแตกร้าวเลยเนี่ยถ้าสมมติล้มปั๊บหรือเป็นอะไรปั๊บเนี่ยยกของหนักปุ๊บเขาเรียกว่าเอ็นซัมแมงหรือว่ากระดูกทับเส้นกระดูกเคลื่อนแล้วปุ๊บเนี่ยไม่หักไม่อะไรปุ๊บเรารีบมาเลยนะจับเลยนะภายในเนี่ย7วันหรือว่า24ชั่วโมงรีบมาดัดมาอะไรปุ๊บลูกไปทำงานได้เลยที่นิวซีแลนด์หรือเปล่านะเขาเคยเอาเคสแต่ละเคสสมมติเคสคนปวดหลังเขาทำวิจัยมาแล้วนะประมาณ400เคสว่าอะไรแบ่งไปเลยอันนี้101อันนี้101 101เอาไปฝังเข็มไปกายภาพบำบัดเอาไปดัดกระดูกเอาไปกินยาไปฉีดยาไปผ่าตัดสุดท้ายผลออกมาคืออะไรนะไปดัดกระดูกได้ผลเร็วที่สุดไปจัดกระดูกเนี่ยได้ผลเร็วสุดทำไมไอ้พวกกายภาพบำบัดบางทีอาทิตย์2อาทิตย์ถึงจะไปทำงานแต่พอดัดกระดูกก็แค่พรุ่งนี้ไปทำงานได้เลยมันไวมากแล้วก็ช่วยได้แต่มันก็ต้องดูตามอายุอีกถ้าเป็นเด็กก็ทำไวหน่อยถ้าเป็นสมมติเราล้มวันนี้เรารีบมาจัดก็ไม่แน่อาจจะเดี๋ยวเร็วขึ้นแต่ถ้าเราล้มเป็นนานๆมาแล้วอุบัติเหตุรถพลิกรถคว่ำไปตั้งนานแล้วมันใยพังผืดแล้วมันเกาะมันยึดมาติดมานานแล้วเนี่ยอันนั้นก็สัก10ปีเงี้ย5ปีว่า3ปีมันพังผืดมันยึดอันนั้นก็จะขยับให้มันเข้าไปที่เดิมมันก็ลำบากยิ่งเป็นนานเนี่ยมันต้องชิ่งใช้เวลานานยิ่งคนแก่ทำกันต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็เพิ่งเป็นหรือว่าอะไรปุ๊บเนี่ยรีบทำเนี่ยก็รีบมันจะหายไวนะเหมือนกันที่ว่าเราที่เราจะเจ็บจะป่วยเรารู้ละโควิดมาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราไปสัมผัสกับคนกลุ่มเสี่ยงเขาตัวร้อนเราไปจับตอนหลังรู้ว่าเขาเป็นโควิดตอนนี้เราเริ่มมีอาการเรารีบกินยากินระดับปุ๊บมันก็ไม่ต้องเป็นมันก็รีบหายแต่ถ้ามันเป็นนะเหมือนกับรถเหมือนกันเราเปรียบเทียบว่ารถที่มันน้องหม้อน้ำระเบิดตู้มน่ะลากเข้าอู่ละแพงไม่แพงช่างก็บอกคำนวณว่าโอ้อันนี้น้ำมันเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วต้องยกเครื่องออกมาต้องล้างเครื่องต้องทาเครื่องอะไรปุ๊บ30,000-40,000คุณจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายนี่แหละจำเป็นต้องจ่ายเพราะว่ารถเราต้องขับต่อเนี่ยเหมือนกันร่างกายของมันถ้าเราไปดูแลไม่ดีปุ๊บถ้ามันเส้นระดับเส้นเลือดสมองแตกหรือผ่าหรือว่าอะไรปุ๊บเนี่ยมันหนักแล้วอาการก็สาหัสมันก็ต้องตรวจเช็คอยู่บ่อยๆก็ที่จริงเนี่ยอาการที่อะไรเนี่ย
ยิ่งเป็นไวนะยิ่งล้มไปล่าสุดเนี่ยอาตมาเคยเจอนะบางทีเท้าพลิกเท้าแพงบางทีไม่มีอะไรเลยครับตุกกึ๊กมันครับเข้าที่